คริสตี้ภรรยาเอสกันตพงศ์เปิดชมหน้าคุณหมอผู้มีส่วนสำคัญในการช่วยชีวิตสามีก่อนหน้านี้นะครับเหล่าแฟนคลับของพระเอกหนุ่มเอสกันตพงศ์ต้องส่งกำลังใจให้กันแบบรัวๆนะฮะหลังจากเจ้าตัววูบหมดสติกลางงานอีเวนต์เมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับและนอนรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICUจนกระทั่งไม่กี่วันต่อมานะฮะก็มีข่าวดีว่าพีเอสนะครับอาการดีขึ้นจนสามารถออกจากห้อง ICU นะครับมาพักรักษาตัวอยู่ห้องปกติได้แล้วนะครับล่าสุดนะฮะภรรยาของพีเอสนะครับก็ได้เผยโฉมหน้าคุณหมอที่ช่วยชีวิตสามีของเธอไว้นะครับในวันที่เกิดเหตุพร้อมกับกล่าวขอบคุณใน IG ส่วนตัวนะครับว่าต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากๆแก่คุณหมอวิสรุทธ์ที่มาพบกันเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นผู้ที่บังเอิญไปงานบิ๊กดีเบตของทางช่อง7และอยู่ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์เมื่อสามีฉันเกิดอาการหัวใจหยุดเต้นกระทันหันคุณหมอวิสรุทธ์เป็นแพทย์ฉุกเฉินในช่วงเวลานั้นและมีส่วนสำคัญในการช่วยชีวิตสามีของฉันขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งและจะจดจำบุญคุณในความช่วยเหลือนี้ตลอดไปซึ่งคงไม่มีคำขอบคุณใดที่จะเพียงพอต่อการช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับจากดาราเดลี่และขอขอบคุณเพื่อนๆที่ตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ